สอนละเอียดมากบอกหมดทุกอย่างว่าใช้วัตถุดิบตัวไหนยี่ห้อไหนราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนทนดูให้จบนิดนึงนะจ๊ะใครไม่อยากฟังเสียงบรรยายมีคลิปสั้นๆแบบไม่มีเสียงบรรยายให้ด้วยค่ะลิงก์อยู่ในช่องคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะนำน้ำสะอาดมา1ลิตรต้มให้เดือดใส่ใบชาอัดสำลงไป60กรัมหรือ10ช้อนโต๊ะใจเย็นๆเดี๋ยวให้ดูซองใบชาค่ะว่าเป็นแบบไหนกดใบชาให้จมลงไปในน้ำเดือดปิดเตาปิดฝาหม้อตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 10-12 นาทีใบชาที่ป้าใช้ในคลิปนี้เป็นตัวนี้นะคะหาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปค่ะหาไม่ยากมันจะเหมาะกับการทำเป็นชานมไข่มุกถุงหนึ่ง250กรัมนะคะราคาจะมีตั้งแต่ประมาณแบบ80กว่าบาทถึง100นะคะแล้วแต่ร้านถ้าหาซื้อไม่ได้สั่งซื้อออนไลน์ได้ค่ะตามช้อปปี้อะไรแบบนี้มีขายใช้ชาแดงธรรมดาได้ไหมที่เขาใช้ชงชานมเย็นใช้ได้ค่ะแต่สีและกลิ่นมันต่างกันค่ะเมื่อครบเวลาทำการกรองเอาแต่ส่วนของน้ำชามาใช้งานพยายามกรองเอาน้ำที่มีอยู่ในใบชาออกมาด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยใบชาเขาจะอุ้มน้ำเอาไว้ค่ะอาจจะแบบว่าเอาใบชานะคะมาใส่ในถุงกรองอันนี้ให้หมดนะคะแล้วถือค้างไว้สักครู่หนึ่งเพื่อให้มันเสด็จน้ำใช้การบีบน้ำที่มีอยู่ในใบชาออกมาได้ไหมคะป้าจริงๆทำได้แต่ว่าไม่แนะนำให้คั้นออกมาเยอะนะคะเพราะว่าการบีบคั้นน้ำออกมาจากใบชามันจะทำให้ตัวน้ำชามีรสชาติฝาดเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากกรองแล้วป้าได้น้ำชาออกมาประมาณ820 ml นะคะถ้าเกิดว่าใครทำแล้วได้น้อยกว่านี้เนี่ยเติมน้ำร้อนเพิ่มลงไปได้เล็กน้อยค่ะพักในส่วนของน้ำชาที่ได้ไว้ก่อนนะคะถัดมาค่ะเตรียมหม้อหรือกระทะไว้เติมน้ำใส่ลงไปค่ะปริมาณของน้ำที่เติมลงไปกะเอานะคะกะให้มันพอท่วมก้นหม้อของหม้อที่เราจะใช้ต้มชานมต้มน้ำในหม้อหรือกระทะอันนี้นะคะให้เดือดนำหม้อที่จะใช้ต้มชานมวางลงไปบนน้ำที่เดือดแล้วเดี๋ยวเปิดแก๊สตลอดเวลานะคะใช้เป็นไฟกลางหรือไฟกลางค่อนอ่อนจากนั้นเทนมข้นจืดลงไป750กรัมหรือ750 mlคือจริงๆต้องบอกก่อนว่านมข้นจืด750 ml มันไม่ได้เท่ากับ750กรัมเป๊ะๆหรอกนะคะมันจะคลาดเคลื่อนกันอยู่นิดหน่อยค่ะแต่สำหรับเมนูนี้คลาดเคลื่อนนิดหน่อยแบบนี้ไม่มีปัญหาค่ะไม่อยากใช้นมข้นจืดใช้นมจืดธรรมดาได้ไหมใช้นมกล่องได้ไหมใช้นมโรงเรียนได้ไหมได้นะคะแต่ความมันจะน้อยกว่านมข้นจืดถัดมาค่ะเติมนมข้นหวาน300กรัมหรือใส่2ส่วน3ถ้วยตวงกับ3ช้อนโต๊ะนมข้นหวานนมข้นจืดจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะถัดมาค่ะเติมน้ำลงไป100 ml คนแล้วก็ตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมร้อนส่วนผสมของนมมันจะไม่เดือดพล่านนะคะเพราะว่าเราเอาตัวหม้อวางบนน้ำร้อนอีกทีมันจะเป็นการตุ๋นค่ะทำไมต้องตุ๋นเอาหม้อนมตั้งไฟโดยตรงเลยได้ไหมคะป้าไม่ต้องวางบนน้ำร้อนจริงๆก็ทำได้แต่ว่ามันมีความเสี่ยงนะคะที่ตัวนมมันจะไหม้ตุ๋นแบบนี้ปลอดภัยกว่าค่ะจากนั้นนำน้ำชาที่กรองเตรียมไว้แล้วเทใส่ลงไปคนให้พอเข้ากันจากนั้นค่ะเติมครีมเทียมลงไป25กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะบวก1ช้อนชาคนให้ครีมเทียมละลายนะคะครีมเทียมใช้ตัวไหนก็ได้นะคะคลิปนี้ป้าใช้ตัวนี้ค่ะไม่มีครีมเทียมไม่ชอบครีมเทียมไม่ใส่ได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าความมันก็จะลดลงนะตุ๋นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนด้วยนะจนกระทั่งส่วนผสมร้อนเราจะสังเกตเห็นค่ะว่ามีไอน้ำออกมาจากผิวของชานมเรานะคะจากนั้นทำการปิดเตาค่ะนำหม้อชานมที่ต้มไว้นะคะมาวางบนอ่างน้ำแข็งค่ะเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิของตัวชานมลงทันทีตั้งทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็หมั่นแวะเวียนมาคนจนกระทั่งตัวชานมเย็นสนิทค่ะในระหว่างนี้เรามากรอกไข่มุกใส่ขวดเตรียมไว้ก่อนนะคะคลิปนี้ป้าเลือกใช้ไข่มุกบุกค่ะใช้500กรัมหรือครึ่งกิโลมุกบุกแกะถุงแล้วใช้ได้เลยค่ะไม่ต้องต้มแช่เย็นได้โดยไม่แข็งตัวด้วยนะคะใช้มุกบุกตัวไหนแบบไหนยี่ห้อไหนราคาเท่าไหร่ข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงเดี๋ยวกล่าวถึงอีกทีในช่วงท้ายนะคะป้าหนูอยากใช้ไข่มุกธรรมดาได้ไหมแบบที่ซื้อมาเราต้องต้มอะคือมันใช้ได้ค่ะแต่ว่าทำแล้วต้องกินเลยถ้าเกิดว่าแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยมันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆจนไม่อร่อยนำตัวมุกบุกมาแบ่งใส่ขวดป้าใช้ขวดขนาด220 ml จำนวน10ขวด
สั่งซื้อที่ไหนยังไงเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะอยากใช้ขวดเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ได้ไหมได้นะคะแต่ว่าจะทำได้กี่ขวดต้องไปดูกันเอาเองนะอยากใช้ขวดไซส์นี้แต่ทรงอื่นได้ไหมได้ค่ะปรับเปลี่ยนเอาเองได้เลยตามความชอบอ๋อเดี๋ยวขอพูดอย่างหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งที่ป้าอยากให้คนที่หัดทำอาหารมีติดครัวไว้นั่นก็คือเครื่องชั่งค่ะหลายคนปรึกษาว่าใช้เครื่องชั่งรุ่นไหนดีนะคะตัวป้าตอนนี้ใช้รุ่นนี้นะคะสั่งซื้อได้จากช้อปปี้ใครสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์เครื่องนี้เนี่ยมันจะเด่นกว่ารุ่นอื่นๆตรงที่ว่านี่ค่ะมีช่องตรงนี้นะคะสามารถเสียบชาร์จได้ค่ะหรือไม่อยากชาร์จก็ใส่ถ่านธรรมดาได้ราคา200กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วเขามีประกันให้1ปีอยากให้มีติดบ้านไว้จริงๆนะคะราคามันไม่ได้สูงคิดเทียบกับการที่แบบว่าไม่ใช้เครื่องชั่งแล้วแบบทำออกมาแล้วเสียหายต้องทิ้งอะค่ะมีเครื่องชั่งเถอะเนาะบางคนนะไปซื้อรุ่นถูกๆอะค่ะราคาแบบไม่ถึงร้อยหรือร้อยนิดๆเสร็จแล้วก็มาปรึกษาว่าป้ามันไม่นิ่งเลยอะค่ะมันแกว่งมากลงทุนเพิ่มเงินอีกนิดนึงนะคะได้ของที่มันแบบมีคุณภาพดีกว่าใช้ได้นานกว่าดีกว่าเนาะตัวพลาสติกสีฟ้าจริงๆเขาให้ลอกออกนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ป้าเวลามีของใหม่ๆมาป้าจะไม่ค่อยลอกพลาสติกมันออกอะค่ะเก็บไว้ก่อนใช้ให้นานที่สุดแล้วค่อยลอกไม่อยากให้มันแบบว่าเลอะเทอะค่ะใครจะลอกออกก็ลอกได้เลยนะจ๊ะสายชาร์จเขาแถมมากับตัวเครื่องนะคะแบบนี้ค่ะก็เสียบชาร์จได้เลยนะกลับมาที่การกรอกไข่มุกลงขวดค่ะไข่มุกทั้งหมด500กรัมแบ่งใส่ขวดขนาด220 ml เหมือนป้าได้10ขวดก็เท่ากับว่า1ขวดใช้มุกทั้งหมด50กรัมนะคะในการกรอกค่ะให้ใช้กรวยช่วยกรวยนี่ร้านทุกอย่าง20บาทก็มีขายค่ะหาซื้อไม่ยากตักมุกใส่ลงไปประมาณ2ช้อนครึ่งค่ะช้อนหนึ่งนี่คือเต็มๆช้อนแบบนี้เลยนะคะป้าขาอยากใส่มุกเยอะกว่านี้มุกน้อยกว่านี้ได้ไหมคะได้เลยนะคะปรับเปลี่ยนเอาเองได้เลยตามความพอใจแต่ว่าถ้าใช้มุกน้อยลงก็ต้องเพิ่มปริมาณของชานมดังนั้นเนี่ยชานมที่ต้มไว้อาจจะไม่พออาจจะต้องต้มเพิ่มหรือว่าถ้าจะใช้มุกเยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องไปคิดต้นทุนในส่วนของไข่มุกที่เพิ่มขึ้นมาเองนะคะเมื่อกรอกไข่มุกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำตัวชานมที่ต้มเตรียมไว้แล้วนะคะเทใส่ลงไปได้เลยค่ะตัวมุกบุกที่ป้าใช้อ่ะค่ะเขาจะมีน้ำเชื่อมมากับตัวมุกอยู่แล้วป้าใส่น้ำเชื่อมลงไปกับมุกด้วยเลยก็พยายามเฉลี่ยนะคะให้แต่ละขวดเนี่ยมันมีตัวน้ำเชื่อมที่ปริมาณใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าถ้าน้ำเชื่อมเยอะมันก็จะทำให้ชานมของเราหวานขึ้นนะคะเติมชาลงไปไม่ต้องเต็มค่ะเอาแค่ประมาณนี้ก็พอปิดฝานะคะกดฝาลงไปอะค่ะแล้วหมุนให้มันดังคลิกมันถึงจะแน่นนะแบบนี้ค่ะแน่นแล้วป้าคะแบบว่า1สูตรที่ป้าให้ทำได้10ขวดมันไม่พอกินค่ะอยากทำเยอะๆทำยังไงสมมุติว่าอยากทำ20ขวดเป็นขวดขนาด220 ml เหมือนป้านะคะก็ให้เอาสูตรที่ป้าให้ไปอะค่ะวัตถุดิบทุกอย่างคูณด้วย2ก็จะเป็นสูตรสำหรับ20ขวดอยากได้50ขวดก็เอาสูตรที่ป้าให้นะคะคูณวัตถุดิบทุกอย่างด้วย5ก็จะเป็นสูตรสำหรับ50ขวดแต่ทำครั้งแรกหัดทำอยากให้ลองทำน้อยก่อนค่ะเพื่อที่จะได้ชิมรสชาติว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบหวานไปจืดไปก็ลองปรับดูก่อนที่จะทำเยอะๆนะคะจากนั้นค่ะแปะสติกเกอร์ตามชอบได้เลยค่ะสติกเกอร์แนะนำให้ใช้แบบกันน้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ต้องไปแช่ในน้ำแข็งแช่ในตู้เย็นแต่ว่าที่ป้าใช้8ขวดให้ดูอยู่ตอนนี้เป็นแบบไม่ได้กันน้ำนะคะดังนั้นไม่แนะนำให้ใช้ตามค่ะลองหาดูค่ะตามช้อปปี้อะไรแบบนี้สติกเกอร์กันน้ำได้มีเยอะแยะเลยค่ะสั่งทำเป็นยี่ห้อเป็นโลโก้ตัวเองได้ด้วยคำถามสุดฮิตเก็บได้นานไหมก็จากการลองแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาที่บ้านป้านะคะป้าเก็บได้มากกว่า5วันค่ะแต่ฟังให้ดีอยากให้ทดลองเก็บรักษาด้วยตัวเองดูเพราะว่าแต่ละคนระยะเวลาที่เก็บได้อาจไม่เท่ากันนะคะเนื่องจากว่าตู้เย็นแต่ละตัวความเย็นไม่เท่ากันการกระจายความเย็นไม่เท่ากันบางคนตู้เย็นแช่ของแน่นเอียดความเย็นมันก็จะน้อยบางคนเปิดตู้บ่อยนำชานมเข้าออกบ่อยอันนี้ก็จะเสียง่ายขึ้นหรือว่านะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ระยะเวลาในการเก็บรักษาแตกต่างกันนอกจากความเย็นของตู้เย็นการนำเข้านำออกตู้เย็นบ่อยๆแล้วเนี่ยเรื่องของความสะอาดในขั้นตอนการทำความสดใหม่ของวัตถุดิบบางคนอาจจะเอาแบบวัตถุดิบใกล้หมดอายุมาทำอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยป้าจะไม่ฟันธงลงไปนะคะว่าเก็บได้กี่วันอยากให้ทดลองด้วยตัวเองอีกทีนึงค่ะ
ขวดนี้นะคะเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามา5วันค่ะอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ต้องตกใจนั่นก็คือมันจะมีตะกอนมีเศษของใบชานอนอยู่ที่ก้นขวดไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะไม่ใช่เรื่องผิดปกติก่อนกินก่อนดื่มนะคะเขย่าขวดก่อนดื่มเท่านั้นเองค่ะแล้วตัวชานมอันนี้นะคะยิ่งเก็บนานตัวชาเขาจะข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสังเกตเห็นอะไรไหมคะตัวไข่มุกค่ะทำใหม่ๆไข่มุกจะลอยขึ้นด้านบนแต่อันนี้เก็บมาแล้ว5วันไข่มุกจะจมอยู่ที่ด้านล่างนะคะจะไม่ลอยอยู่ด้านบนแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะไข่มุกอยู่ข้างล่างอย่างที่บอกไปแล้วนะคะไม่ใช้ตัวชาอัดสำเหมือนป้าใช้ชาแดงธรรมดาก็ได้นะคะแต่ว่าสีกลิ่นรสมันก็จะออกมาต่างกันค่ะอย่างเช่นขวดขวาที่เห็นสีออกส้มๆหน่อยนะคะใช้ชาแดงตรามือธรรมดาเลยค่ะดื่มดูแล้วมันก็อร่อยดีค่ะใช้สูตรเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนใบชาอันนี้มันขึ้นอยู่กับความชอบนะชอบแบบไหนทำแบบนั้นแล้วกันตัวชานมไข่มุกบรรจุขวดแบบนี้นะคะที่สอนทำในคลิปนี้เนี่ยหลังจากแช่เย็นแล้วก่อนดื่มเขย่าให้เข้ากันแล้วเปิดฝาขวดดื่มได้เลยนะคะแต่ถ้ารู้สึกหวานไปบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันข้นไปมันหวานไปก็สามารถเทใส่แก้วที่มีน้ำแข็งแล้วค่อยดื่มก็ได้ค่ะตรงนี้ปรับเปลี่ยนเอาเองได้เลยนะคะคือบางคนก็บอกว่าหวานพอดีแล้วเปิดขวดแล้วดื่มได้เลยบางคนก็บอกว่ามันหวานเกินไปหน่อยใส่น้ำแข็งแล้วค่อยดื่มอร่อยกว่ายังไงนะคะลองทำดูแล้วลองทดสอบด้วยตัวเองดูค่ะว่าชอบดื่มแบบไหนใครที่แบบว่าอุ๊ยใส่น้ำแข็งแล้วมันก็ยังหวานไปอยู่ดีในสูตรนะคะมีนมข้นหวานดังนั้นตัดส่วนของนมข้นหวานลงได้นะคะแล้วเพิ่มนมข้นจืดเข้าไปแทนป้าคะหนูไม่มีนมข้นหวานถ้าใช้น้ำตาลทรายแทนได้ไหมคะจริงๆได้นะคะปรับเปลี่ยนเอาเองได้เลยปรับสูตรเอาเองนะคะเพราะว่าสำหรับป้าเนี่ยป้าเทสแต่สูตรที่ใช้นมข้นหวานไว้เพราะว่าป้าว่ามันหวานแบบนัวนัวละมุนละมุนกว่าการใช้น้ำตาลทรายนะคะแต่ว่าต้นทุนมันก็จะสูงกว่ากันหน่อยนึงนะจ๊ะคลิปนี้ป้าทดลองใช้มุกบุก2ตัว2ยี่ห้อค่ะตัวมุกบุกรูปเพชรอันนี้นะคะหน้าตาถุงเป็นแบบนี้ค่ะซื้อมาจากช้อปปี้นะคะถุงนึงเนี่ยมัน80บาท80กว่าบาทนะคะแล้วก็มีค่าจัดส่งต่างหากส่วนตัวป้าชอบมุกบุกรูปเพชรตัวนี้มากมากเลยนะคะมันอร่อยค่ะแล้วก็มีความหวานที่แบบป้าชอบอะค่ะมีความหนุบหนับหนึบหนับดีแต่ข้อเสียของมันก็คือราคาค่อนข้างสูงรวมค่าจัดส่งแล้วเนี่ยป้าได้มาในราคา115บาทต่อ1ถุงหรือ1กิโลข้อเสียของเจ้าบุกรูปเพชรอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าหาซื้อค่อนข้างยากนะคะร้านแถวบ้านป้าไม่มีขายก็เลยจำเป็นต้องสั่งจากช้อปปี้มาใช้ปลูกรูปเพชรเห็นมียี่ห้ออื่นๆด้วยนะคะแต่ป้าไม่ได้ทดลองนะป้าทดลองแต่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวค่ะแล้วป้าก็ชอบบุกอีกตัวหนึ่งที่ทดลองซื้อมาใช้นะคะฝั่งซ้ายค่ะตัวนี้ค่ะเป็นรูปกลมๆยี่ห้อนี้นะคะตามรูปเลยค่ะซื้อมาจากร้านวัตถุดิบเบเกอรี่แถวบ้านข้อดีของมุกบุกตัวนี้นะคะข้อแรกหาซื้อง่ายค่ะราคาถูกมุกบุกถุงนี้ป้าซื้อมาจากร้านวัตถุดิบเบเกอรี่แถวบ้านนะคะ1ถุง1กิโลราคา45บาทตามแอปต่างๆตามช้อปปี้ก็มีขายค่ะลองไปหาซื้อดูได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสั่งซื้อออนไลน์อะไรแบบนี้ตอนคิดต้นทุนอย่าลืมบวกค่าจัดส่งเข้าไปด้วยนะคะมุกบุกตัวนี้ค่ะราคาถูกหาซื้อง่ายก็จริงแต่ว่าตัวบุกเขาอะนะคะตัวเม็ดกลมๆเขาเนี่ยเคี้ยวดูแล้วความหนุบหนับอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคค่ะแต่ว่าป้าติดอยู่ที่ตรงน้ำเชื่อมของเขานะคะส่วนตัวป้านะป้าว่าน้ำเชื่อมเขามันหวานแบบปลาแรมปลาแรมติดปลายลิ้นนะคะมันบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ายังไงแต่คือมันหวานแบบที่ป้าไม่ชอบอะค่ะแต่ว่าบางคนก็ชอบนะคะแต่ป้าไม่ชอบเท่านั้นเองถ้าป้าจะใช้บุกตัวนี้เนี่ยก่อนใช้งานป้าเอาไปล้างในน้ำต้มสุกก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปใช้บรรจุขวดแต่ว่าพอเอาไปล้างใช่ไหมน้ำเชื่อมมันหายไปน้ำหนักมันหายไปก็ต้องไปคิดต้นทุนกันเองใหม่อีกทีนะคะเอาเป็นว่าใครจะใช้มุกบุกตัวนี้นะคะลองซื้อมาแล้วชิมด้วยตัวเองดูก่อนค่ะว่าชอบหรือเปล่าเพราะว่าน้องที่บ้านป้าเขาก็ชอบนะคะเขาว่าอร่อยดีถ้าจะล้างมุกบุกตัวนี้นะคะล้างในน้ำต้มสุกแบบที่ป้าบอกนะคะแต่ว่าไม่ต้องเอาไปต้มให้มันแบบร้อนจัดเดือดพล่านนะคะเพราะว่าตัวมุกบุกตัวนี้ค่ะต้มแล้วมันละลายเด้อทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องเชื่อป้านะคะทดลองทดสอบด้วยตัวเองได้เลยค่ะรสชาติปรับเปลี่ยนเอาเองได้ตามความชอบเลยนะคะใครทำแล้วเอ้ยป้ามันทำได้ไม่ถึง10ขวดนะ
ก็ลองปรุงใหม่นะคะเพิ่มปริมาณน้ำชาหรือว่าเพิ่มนมเพิ่มอะไรลงไปนะคะเพื่อให้มันได้10ขวดละเด้อเพราะว่าอย่างที่บอกนั่นแหละชามันมีการอมน้ำนะคะบางคนกรองน้ำชาออกมาได้มากได้น้อยแตกต่างกันนะจ๊ะถัดมาค่ะมาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบจ้าเริ่มที่ต้นทุนตัววัตถุดิบน้ำชานมก่อนนะคะผงชาค่ะ24บาทคิดจากผงชาที่ป้าซื้อมา250กรัมราคา100บาทแต่บางร้านก็ขายถูกกว่านี้นะน้ำที่ใช้ต้มกับใบชาน้ำที่ใช้เติมลงไปตอนต้มชานมตีรวมกันไปว่า2บาทครีมเทียมค่ะตีไป1บาท50สตางค์ถ้าใครใช้ยี่ห้อที่แพงกว่าป้านะคะก็คิดต้นทุนใหม่เองนะจ๊ะใช้ยี่ห้อไหนบอกไปแล้วนะนมข้นหวานใช้ไป15บาทป้าใช้แบบถุงถุงละ2กิโลนะคะถุงหนึ่งมันจะประมาณ100บาท100นิดๆหรือไม่ถึง100แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่แหล่งไม่อยากใช้แบบถุงใช้แบบกระป๋องก็ใช้ได้ค่ะนมข้นจืดตีไป36บาท75สตางค์ป้าใช้เป็นถุงเป็นกล่องใหญ่อะนะคะที่เขาบรรจุ1กิโลหรือ1ลิตรคือบางยี่ห้อเขาก็จะเขียนว่า1กิโลบางยี่ห้อเขาก็จะเขียนว่า1000 ml หรือ1ลิตรนะคะแต่ละยี่ห้อเขาก็จะมีหน่วยที่ต่างกันไปยี่ห้อที่เห็นนะคะที่มีแบบเป็นถุงเป็นกล่องใหญ่เนี่ยก็จะมีทีพอตมีคาร์เนชั่นที่เป็นถุงแบบ1กิโลนะคะแล้วก็จะมีของฟาวคอนนะคะที่เป็นกล่อง1ลิตรแต่ละยี่ห้อราคาก็ต่างกันอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะจะใช้แบบกระป๋องก็ได้รวมค่ะต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรนะคะสำหรับน้ำชานมค่ะ79บาท25สตางค์ถ้าเกิดว่าใส่ขวดขนาด220 ml แบบป้าได้10ขวดนะคะต้นทุนค่าน้ำชาเนี่ย79บาท25สตางค์ค่าขวดและฝานะคะ10ชุด22บาท87สตางค์เพราะว่าค่าขวดและฝาค่ะป้าสั่งมาจาก Shopee เหมือนกันเลยนะคะได้มาราคา343บาทรวมค่าจัดส่งค่ะราคานี้ได้ขวดและฝามาทั้งหมด150ชุดนะคะลิงก์ร้านที่ขายขวดเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ในช่องคอมเมนต์เหมือนกันนะคะรวมต้นทุนวัตถุดิบค่ะสำหรับค่าน้ำชาค่าขวดและค่าฝาจะอยู่ที่102บาท12สตางค์ยังไม่รวมตัวมุกแล้วก็สติกเกอร์ที่ติดขวดเด้อถ้าใช้น้ำชาอย่างเดียวไม่ใส่มุกมันจะทำได้ไม่ถึง10ขวดนะคะตัวไข่มุกเพชรนะคะแบบ1กิโลที่ให้ดูในคลิปนี้นะคะอยู่ที่1กิโล115บาทอันนี้รวมค่าจัดส่งพัสดุแล้วนะคะเพราะว่าป้าสั่งออนไลน์มาอย่างที่บอกแถวบ้านมันหาซื้อไม่ได้อะค่ะ1สูตร10ขวดนะคะใช้มุกบุกแบบนี้500กรัมก็เท่ากับ57บาท50สตางค์ดังนั้นถ้าใครทำตัวชานมบรรจุขวดแล้วใช้มุกแบบมุกเพชรนะคะต้นทุนวัตถุดิบต่อ10ขวดเนี่ยมันก็จะเท่ากับ159บาท62สตางค์ลองหารดูด้วย10จะเป็นต้นทุนต่อขวดนะคะดังนั้นเท่ากับว่าต้นทุนต่อ1ขวดค่ะสำหรับชานมแล้วก็มีไข่มุกเพชรนะคะจะอยู่ที่15บาท96สตางค์ยังไม่รวมค่าสติกเกอร์ติดขวดเด้อถ้าใครใช้ไข่มุกบุกธรรมดาแบบตัวที่ป้าให้ดูในคลิปมันนะคะ1กิโลมันจะอยู่ที่45บาทใช้500กรัมก็22บาท50สตางค์ดังนั้นถ้าใครใช้ตัวไข่มุกบุกธรรมดาแบบที่ป้าใช้ในคลิปนี้นะคะต้นทุนวัตถุดิบรวมต่อ10ขวดเนี่ยมันก็จะกลายเป็น124บาท62สตางค์หารด้วย10นะคะก็จะได้เป็นต้นทุนวัตถุดิบต่อ1ขวดค่ะจะอยู่ที่12บาท46สตางค์ยังไม่รวมค่าสติกเกอร์ติดขวดต้นทุนที่คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่ได้แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าหลอดค่าสติกเกอร์ค่าจีปาถะนู่นนี่นั่นนะคะราคาขายกี่บาทดีตรงนี้นะคะตอบยากเพราะว่าอย่างที่เห็นวัตถุดิบต่างกันราคานี่ต่างกันเยอะเลยนะคะเอาง่ายๆเลยแค่ตัวมุกอะค่ะมุกกลมกับมุกเพชรแบบในคลิปนี้เห็นไหมคะต้นทุนต่างกันเยอะเลยนะอะเอาเป็นว่าถ้าเป็นป้านะคะป้าจะขายขวดหนึ่งตั้งแต่25ถึง39บาทเลยค่ะคืออยากให้ลองพิจารณากันเองอีกทีนะคะว่าใช้วัตถุดิบแบบไหนราคาต้นทุนวัตถุดิบเท่าไหร่สติกเกอร์สั่งทำมาตกดวงละเท่าไหร่นะคะบวกเข้าไปก่อนแล้วค่อยตั้งเป็นราคาขายนะจ๊ะ
คลิปนี้ยาวอีกแล้วนะคะขออภัยค่ะแล้วสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้านะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ